สวัสดีค่ะพบกับโค้ชแนตตี้ในรายการข้อขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้แนตมีท่าออกกำลังกายบริหารสะโพกของเรานะคะเป็นท่าที่แบบว่าไม่ต้องย่อไม่ต้องสควอทนะคะเพราะบางคนจะแบบว่ามีอาการเจ็บหัวโค้งหัวเข่าท่านี้เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรยกเว้นเก้าอี้นะสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะดูทีวีทำอะไรรอเพื่อนทำได้หมดนะคะ3ท่าด้วยกันวันนี้ท่าแรกจะเป็นอย่างนี้นะคะเตะด้านนี้ก่อนเตะขาไปข้างๆนะคะนี้ตอนที่เราเตะให้เรากระดกปลายเท้าขึ้นและเตะไปให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงช่วงนี้นะคะทำงานเตะไปข้างๆอย่างนี้นะให้ดูด้านข้างกระดกปลายเท้าเตะไปนี่กล้ามเนื้อตรงนี้ทำงานที่มันย่อลงเนี่ยตรงนี้นะคะสะโพกเนาะข้างละ10ครั้งนะคะทำกันดูนะไม่ต้องรีบค่อยโอเคค่ะต่อไปอีกข้างนึงนะคะนั่นขอทำเสียงเชียงนี้เนาะกระดกปลายเท้าเตะไปนะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกได้ทำงานโอเคค่ะเริ่มเมื่อยๆหนัวๆที่สะโพกแล้วเนาะต่อไปท่าที่2นะคะเมื่อกี้เตะข้างแล้วต่อไปเตะข้างหลังนะคะเตะไปอย่างนี้ค่ะกล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้ไปทำงานนะคะ10ครั้งเหมือนกันไปเลยโอเคเปลี่ยนข้างเนาะอย่าลืมตอนเตะเนี่ยต้องรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกทำงานเราต้องเกรงกล้ามเนื้อด้วยนะคะตอนขึ้นไปสุดเนี่ยโอเคค่ะต่อไปท่าที่3นะคะเป็นท่าบริหารสะโพกรวมๆทั้งหมดเลยนะคะเป็นการเตะอย่างนี้ค่ะเอาไปข้างๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็โค้งก็เตะขึ้นมาโค้งแล้วก็มาข้างๆอย่างนี้นะคะเตะไขว้ไปข้างหลังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกแบบถูกยกขึ้นทำงานนะคะถูกบีบนี้นะคะจะเป็นนี้ทำข้างละ6ครั้งนะคะป้ายโอเคเปลี่ยนข้างเนาะรู้สึกว่าข้างที่ยืนเฉยๆเนี่ยก็ถูกบริหารด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ในการทรงตัวเนาะโอเคค่ะทั้ง3ท่าก็เป็นท่าบริหารสะโพกที่ทำง่ายมากเลยแล้วนะรู้สึกว่ามันได้ผลมากเพราะตอนนี้นะรู้สึกว่าสะโพกนะเริ่มร้อนๆไปหมดเลยนะคะถ้าสมมติว่าออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อส่วนไหนเมื่อยหรือว่ามันร้อนเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นถูกบริหารนะคะทั้ง3ท่าทำได้เลยทุกวันตอนดูทีวีนะคะตอนรอเพื่อนตอนรอทำอะไรก็ได้นะคะอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเนาะเพราะว่าเราสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่เอาไปลองทำกันดูค่ะThank you.